นายปากกว้างในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กครอบครัวของฉันเปรียบเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งในแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไม่เคยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆความทรงจำวัยเด็กของฉันส่วนใหญ่จะอยู่ที่รัฐโรดไอแลนด์เพราะมันมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งอยู่ภายในความทรงจำของฉันสิ่งที่ฉันยังจำมันได้ชัดเจนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองก็อยากจะคิดว่าเรื่องที่ฉันจำได้นี้มันเป็นความฝันที่ฉันคิดไปเองตอนที่ฉันป่วยอยู่หรอกแต่ในใจลึกๆแล้วฉันรู้ว่านี่คือเรื่องจริงพวกเราอาศัยอยู่รอบนอกของมหานครที่แออัดชื่อว่านิวไวยาร์ดบ้านหลังนี้ดูจะใหญ่เกินไปสำหรับครอบครัวของเราที่มีกันเพียงแค่3คนมีห้องหนึ่งที่ฉันยังไม่เคยเข้าไปตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันคิดว่าห้องนี้มันคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่บางทีพ่อของฉันก็ใช้ห้องนี้ในการทำงานอยู่เหมือนกัน1วันหลังจากครบรอบวันเกิด5ขวบของฉันแพทย์ได้บอกกับครอบครัวของฉันว่าฉันเป็นโรคโมโนนิวคลีโอลิสเป็นการติดเชื้อไวรัสที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจระบบต่อมน้ำเหลืองและต่อมในบริเวณคอบริเวณขาหนีบแขนหลอดลมม้ามและตับนั่นหมายความว่าฉันจะไปเล่นที่ไหนไม่ได้แล้วไข้ก็ยังคงขึ้นสูงไปอีกอย่างน้อย3อาทิตย์มันเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายมากเวลาที่ฉันเจ็บเรื้อรังแล้วลุกไปไหนไม่ได้ตอนนี้พวกเราจัดเตรียมของที่จะย้ายไปอยู่ที่เพนซิลเวเนียของส่วนใหญ่ของฉันถูกแพ็คใส่กล่องแล้วตอนย้ายเข้ามาที่นี่ใหม่ๆแม่ฉันมักจะซื้อจินเจอร์เอลกับหนังสือให้ฉันอ่านเพื่อคลายเหงาแรกๆมันก็ทำให้ฉันมีความสุขอยู่หรอกแต่นานๆไปความเบื่อก็เข้ามาแทนฉันจำไม่ค่อยได้ว่าฉันได้พบกับนายปากกว้างเมื่อไหร่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ฉันป่วยเป็นโรคโมโนความทรงจำแรกที่ฉันมีต่อสิ่งมีชีวิตร่างเล็กนี้ก็คือฉันถามเขาไปว่าคุณมีชื่อไหมคะเขาบอกให้ฉันเรียกเขาว่านายปากกว้างเพราะว่าปากของเขากว้างมากอันที่จริงก็คือทุกอย่างของเขาใหญ่มากเมื่อเทียบกับลำตัวของคนไม่ว่าจะเป็นหัวลูกตาหูที่เหมือนเวตาลแต่ดูเหมือนว่าปากของเขาจะกว้างที่สุดแล้วคุณดูเหมือนเฟอร์บี้เลยฉันพูดระหว่างที่เขาเปิดหน้าหนังสือของฉันเขาถามฉันกลับมาว่าเฟอร์บี้คืออะไรฉันตอบกลับไปว่าคุณน่าจะรู้นะเป็นของเล่นเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตาตัวเล็กๆที่มีหูใหญ่ๆแถมคุณสามารถให้อาหารและเลี้ยงมันได้ด้วยนะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยล่ะโอ้แกไม่จำเป็นที่จะต้องมีมันหรอกมันไม่เหมือนกับที่เรามีเพื่อนแท้จริงๆหรอกเขาตอบฉันจำได้ว่านายปากกว้างมักจะหายตัวไปทุกครั้งที่แม่ของฉันเข้ามาตรวจห้องของฉันข้าหลบอยู่ใต้เตียงของแกนั่นแหละเขาอธิบายทีหลังข้าไม่อยากให้พ่อแม่ของแกเห็นข้านะไม่งั้นเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเราสองคนไม่ได้ทำอะไรกันมากในวันแรกๆที่เจอกันนายปากกว้างก็แค่ดูหนังสือของฉันตื่นตาตื่นใจกับภาพและเนื้อเรื่องที่อยู่ในหนังสือในแต่ละเล่มวันที่3และ4ในตอนเช้าหลังจากที่ฉันพบเขาทักทายฉันพร้อมกับรอยยิ้มกว้างๆข้ามีเกมใหม่อยากให้เราเล่นกันเขาพูดพวกเราจะต้องรอหลังจากที่แม่ของแกมาตรวจห้องแล้วเพราะว่าเราจะให้เธอเห็นไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นเกมแห่งความลับหลังจากที่แม่เอาหนังสือและเครื่องดื่มมาให้ฉันตามปกตินายปากกว้างออกมาจากใต้เตียงแล้วดึงมือฉันพวกเราต้องไปห้องที่อยู่ตรงสุดทางของห้องโถงนั้นเขาพูดตอนแรกฉันคัดค้านเพราะว่าพ่อแม่ของฉันห้ามไม่ให้ฉันลุกออกจากเตียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งนายปากกว้างขอร้องจะเล่นให้ได้ฉันจึงยอมเล่นกับเขาห้องดังกล่าวไม่มีเฟอร์นิเจอร์และวอลเปเปอร์มันมีเพียงหน้าต่างซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประตูนายปากกว้างวิ่งไปที่หน้าต่างและผลักหน้าต่างออกอย่างแรงกวักมือเรียกฉันให้ไปดูพื้นที่อยู่ด้านนอกเราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมแกล้งเหมือนกัน
นายปากกว้างอธิบายข้าแกล้งเหมือนกับว่ามันมีเบาะนุ่มๆใหญ่ๆอยู่ด้านล่างหน้าต่างนี้แล้วข้าก็จะกระโดดลงไปแล้วถ้าแกแกล้งเหมือนกับว่ามันมีเบาะอยู่จริงๆแกก็จะกระเด้งกลับมาเหมือนกับขนนกข้าอยากให้แกลองทำดูตอนนั้นฉันอายุยังแค่5ขวบแถมมีไข้ความสงสัยมันพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ฉันก้มลงมองดูพื้นข้างล่างแล้วถามนายปากกว้างไปว่ามันสูงมากเลยนะคะนั่นแหละความสนุกของมันล่ะถ้ามันไม่สูงมันจะไปสนุกได้ยังไงกันเล่าแกก็กระโดดลงไปเหมือนกับมีเบาะนุ่มๆรองรับอยู่ไงฉันลองจินตนาการภาพตัวเองกระโดดลงไปผ่านอากาศเบาบางแล้วเด้งกลับมาที่หน้าต่างหนูขอเป็นครั้งหน้าละกันนะฉันพูดหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะมีจินตนาการมากพอที่จะกระโดดลงไปหรือเปล่าหนูอาจจะเจ็บตัวได้หน้าของนายปากกว้างเปลี่ยนเป็นโกรธทันทีแต่มันก็แค่ชั่วครู่หนึ่งจากหน้าบึ้งก็กลายเป็นหน้าผิดหวังถ้าแกพูดอย่างนั้นแล้วก็เขาพูดหลังจากนั้นก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่ใต้เตียงของฉันเหมือนกับหนูเช้าวันต่อมานายปากกว้างมาหาฉันพร้อมกับถือกล่องใบเล็กๆในมือข้าอยากจะสอนให้แกเล่นกลน่ะเขาพูดของพวกนี้ไว้ใช้สำหรับให้แกฝึกก่อนที่ข้าจะฝึกบทเรียนให้แกจริงๆฉันมองไปที่กล่องใบนั้นมันเต็มไปด้วยมีดพ่อแม่ของหนูต้องฆ่าหนูแน่ๆเลยฉันตะโกนด้วยความหวาดกลัวที่นายปากกว้างนำมีดเข้ามาในห้องของฉันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ของฉันไม่อนุญาตให้แตะต้องเด็ดขาดหนูจะต้องโดนตีแล้วก็ถูกกักบริเวณเป็นปีๆแน่ๆนายปากกว้างขมวดคิ้วมันสนุกนะที่จะเล่นกับกลนี้น่ะข้าอยากให้แกลองดูฉันผลักกล่องนั้นออกไปหนูทำไม่ได้หนูต้องตอกที่นั่งลำบากแน่ๆมีดมันไม่ปลอดภัยที่จะโยนกลางอากาศนะนายปากกว้างขมวดคิ้วจนกลายเป็นหน้าบึ้งเขาหยิบกล่องนั้นแล้วเลื่อนมันเข้าไปใต้เตียงของฉันฉันอยากรู้ว่าเขาอาศัยอยู่ใต้เตียงของฉันมานานเท่าไหร่แล้วฉันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับหลังจากที่นายปากกว้างมาปลุกฉันให้ตื่นในตอนกลางคืนเขาพูดว่าเขาได้วางเบาะนุ่มๆของจริงไว้นอกหน้าต่างใหญ่มากด้วยแต่มันใหญ่จนมองไม่เห็นในที่มืดๆฉันมักจะตอบปฏิเสธแล้วกลับไปนอนบางครั้งเขาก็เข้ามานั่งอยู่ข้างๆจนถึงเช้าตรู่ขอร้องให้ฉันกระโดดให้ได้จนฉันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่เล่นสนุกด้วยกันอีกแล้วแม่ของฉันมาหาฉันในเช้าวันหนึ่งและอนุญาตให้ฉันเดินออกไปนอกห้องได้แล้วเธอคิดว่าอากาศบริสุทธิ์น่าจะดีที่สุดสำหรับฉันหลังจากที่ฉันอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานฉันดีใจมากฉันรีบใส่รองเท้าวิ่งแล้วก็วิ่งไปที่ระเบียงด้านหลังเพื่อออกมารับแสงอาทิตย์นายปากกว้างกำลังรอฉันอยู่ข้ามีบางอย่างจะให้แกดูเขาพูดฉันคงจะต้องดูเพราะว่าเขาพูดว่ามันปลอดภัยแน่ฉันรับรองฉันตามเขาไปตรงที่เริ่มเส้นทางเดินทั้งหมดที่เห็นมีแต่ป่าและต้นไม้ที่ไม่มีใบนี่เป็นเส้นทางที่สำคัญมากนะเขาอธิบายข้ามีเพื่อนมากมายอายุใกล้เคียงกับแกเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วข้าจะพาพวกเขาเดินไปยังเส้นทางแห่งนี้แต่เจ้ายังไม่พร้อมแต่สักวันหนึ่งข้าหวังว่าจะพาแกไปที่นั่นฉันกลับไปที่บ้านแล้วเริ่มสงสัยว่าด้านหลังของเส้นทางนั้นคืออะไรสองสัปดาห์หลังจากที่ฉันพบกับนายปากกว้างของชิ้นสุดท้ายก็ถูกแพ็คแล้วส่งไปที่รถบรรทุกเคลื่อนย้ายฉันได้นั่งข้างในรถบรรทุกข้างๆกับพ่อของฉันฉันพิจารณาดูว่าฉันควรบอกนายปากกว้างหรือเปล่าว่าฉันจะย้ายออกแต่ฉันยังแค่อายุ5ขวบฉันเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่นายปากกว้างทำนั้นอาจจะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของฉันแต่อาจจะทำเพื่อตัวเองฉันจึงเก็บเรื่องการเดินทางครั้งนี้เป็นความลับพ่อและฉันเดินทางอยู่กับรถบรรทุกตอนตีสี่เขากระโดดขึ้นรถเพื่อขับไปถึงเพนซิลเวเนียก่อนเวลาเที่ยงของพรุ่งนี้พร้อมกับมีเสบียงกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลังคอยเติมพลังให้กับตัวเองอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะเร่งรีบขับรถไปมากกว่าที่จะขับ2วันแบบอื่นๆเช้าเกินไปหรือเปล่าสำหรับลูกเขาถามฉันพยักหน้าและเอาหน้าแนบหน้าต่าง
หวังที่จะนอนอีกสักหน่อยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นพ่อเอามือมาแตะไหล่ของฉันเราจะย้ายไปที่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะลูกรักพ่อสัญญาพ่อรู้ว่ามันลำบากสำหรับลูกแต่ถ้าพ่อได้งานดีๆเมื่อไหร่เราจะปักหลักไม่ย้ายไปที่ไหนอีกแล้วลูกก็จะได้มีเพื่อนที่นั่นจริงๆฉันก็ค่อยลืมตาแล้วหันกลับไปมองที่บ้านหลังที่ฉันเคยอยู่ฉันเห็นเงาของนายปากกว้างอยู่ที่หน้าต่างของห้องนอน เขายืนนิ่งไม่เคลื่อนที่จนกระทั่งรถบรรทุกกำลังจะเลี้ยวไปที่ถนนหลักเขาก็โบกมือลาให้กับฉันในมือของเขามีมีดอยู่แต่ฉันก็ไม่ได้โบกมือลาเขากลับปีต่อมาฉันกลับไปที่ที่เจอนายปากกว้างพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของเราตอนนี้กลายเป็นที่ว่างเปล่าบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้ 2-3 ปีหลังจากที่ครอบครัวของเราย้ายออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นของฉันฉันได้เดินตามทางที่นายปากกว้างเคยพาไปลึกๆแล้วฉันก็อยากจะให้นายปากกว้างกระโดดออกมาจากพุ่มไม้แล้วมาหลอกให้ฉันตกใจแต่ฉันรู้สึกว่านายปากกว้างได้จากฉันไปแล้วจริงๆฉันเดินไปเรื่อยๆจนเส้นทางนั้นไปจบอยู่ตรงสุสานฉันสังเกตเห็นว่าสุสานส่วนใหญ่นั้นเป็นของเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบทั้งนั้นเลย